เดี๋ยวๆก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยสวัสดีค่ะน้องๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับเจาะข้อสอบ9วิชาสามัญชีววิทยาของอาจารย์สมานแก้ววัยยุทธชุดที่5ค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะก็มาต่อกับข้อ89กันเลยข้อ89นะคะโจทย์ถามว่ารากพืชแลกเปลี่ยนแร่ธาตุจำพวกแคตไอออนที่เกาะอยู่กับอนุภาคของดินโดยการปั๊มไอออนชนิดใดนะคะออกจากเซลล์รากช้อย1โปรตอนช้อย2คลอไรด์ช้อย3โบรไมด์ช้อย4โพแทสเซียมช้อย5แคลเซียมไอออนค่ะอ่ะข้อนี้เนี่ยเขาถามถึงว่าการแลกเปลี่ยนแร่ธาตุจำพวกแคทไอออนหรือว่าพวกที่มีประจุบวกใช่ไหมคะซึ่งข้อนี้เนี่ยถ้าน้องๆตอบได้ก็คือถ้ารู้ก็จะตอบได้เลยอ่ะโดยกลไกการแลกเปลี่ยนแร่ธาตุนะคะจำพวกแคทไอออนหรือว่าแร่ธาตุที่มีประจุบวกเนี่ยมันก็จะทำการปั๊มไอปั๊มโปรตอนนะคะออกไปแลกเปลี่ยนกับโพแทสเซียมไอออนนั่นเองก็เหมือนกับว่าปั๊มโปรตอนเพื่อแลกเปลี่ยนโพแทสเซียมไอออนในดินเนี่ยให้เข้ามาสู่เซลล์รากนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้เนี่ยสรุปแล้วก็พอรู้ก็ตอบได้เลยว่าก็จะปั๊มไอออนนะคะก็คือปั๊มโปรตอนออกไปแลกเปลี่ยนกับโพแทสเซียมไอออนนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะก็เลยตอบข้อ1แต่ว่าข้อนี้เนี่ยเขาพูดถึงแร่ธาตุที่อยู่ในพืชใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพี่ก็จะเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับแร่ธาตุที่จำเป็นในพืชนะคะโดยเป็นแร่ธาตุที่แบ่งออกตามเกณฑ์ต่างๆนั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าแร่ธาตุในพืชเนี่ยจะสามารถแบ่งออกได้เป็นกี่ประเภทนะคะโดยใช้เกณฑ์ต่างๆแตกต่างกันยังไงเนาะมาดูแร่ธาตุในพืชนะคะที่แบ่งตามปริมาณที่พืชต้องการค่ะธาตุอาหารหรือว่าแร่ธาตุที่แบ่งตามปริมาณที่พืชต้องการเนี่ยก็จะสามารถแบ่งออกได้เป็น2กลุ่มแบบแรกนะคะคือธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณมากหรือเรียกว่าแมคโครนิวเทรียนค่ะแมคโครนิวเทรียนหรือว่าธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณมากนะคะก็อย่างเช่นเป็นพวกคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็ซัลเฟอร์ค่ะพวกนี้เนี่ยจะเป็นแมคโครนิวเทรียนที่พืชต้องการในปริมาณมากส่วนประเภทที่2นะคะก็จะเป็นธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณน้อยค่ะก็จะเรียกว่าไมโครนิวเทรียนนั่นเองสำหรับธาตุอาหารที่พืชต้องการปริมาณน้อยนะคะก็คือยังต้องการนะคือมันยังจำเป็นในการเจริญเติบโตของพืชแต่ว่าก็ต้องการในปริมาณที่น้อยนั่นเองอ่ะโดยตัวอย่างนะคะก็อย่างเช่นโบรอนเหล็กนะคะคอปเปอร์ซิงค์แมงกานีสคลอไรด์นิกเกิลเป็นต้นอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของไมโครนิวเทรียนนะคะทั้งแมคโครนิวเทรียนและไมโครนิวเทรียนเนี่ยเป็นธาตุอาหารที่แบ่งโดยใช้เกณฑ์ตามปริมาณที่พืชต้องการนั่นเองต่อมาเราจะมาดูการแบ่งด้วยอีกวิธีอีกเกณฑ์นึงค่ะก็คือแบ่งตามบทบาททางสรีรวิทยาและชีวเคมีค่ะการแบ่งตามเกณฑ์นี้นะคะเราจะสามารถแบ่งออกได้เป็น4กลุ่มค่ะกลุ่มแรกก็จะเป็นธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารอินทรีย์ภายในพืชนะคะ
ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารอินทรีย์ในพืชเนี่ยตัวอย่างก็อย่างเช่นคาร์บอนไฮโดรเจนออกซิเจนไนโตรเจนค่ะแล้วก็พวกฟอสฟอรัสเป็นต้นฟอสฟอรัสเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบของ ATP แล้วก็ยังมีแมกนีเซียมนะคะที่เป็นองค์ประกอบของคลอโรฟิลล์นั่นเองอ่ะอันนี้เป็นประเภทแรกเนาะของการแบ่งตามบทบาททางสรีรวิทยาต่อมาค่ะประเภทที่2นะคะก็เป็นธาตุที่มีบทบาทในการให้ความแข็งแรงของโครงสร้างค่ะสำหรับธาตุประเภทนี้นะคะก็จะเป็นธาตุที่เป็นองค์ประกอบของผนังเซลล์เนอะทำให้ผนังเซลล์เนี่ยมีความแข็งแรงโครงสร้างมีความแข็งแรงนั่นเองตัวอย่างก็อย่างเช่นโบรอนนะคะแล้วก็พวกซิลิคอนค่ะต่อมาประเภทที่3นะคะก็จะเป็นธาตุที่ทำงานในรูปของไอออนค่ะธาตุที่ทำงานในรูปของไอออนนะคะก็ตัวอย่างเช่นจะเป็นธาตุที่ควบคุมและรักษาแรงดันออสโมติกภายในเซลล์ตัวอย่างก็อย่างเช่นโพแทสเซียมไอออนในเซลล์คุมค่ะอันนี้ก็เป็นประเภทที่3เนอะต่อมาประเภทที่4นะคะประเภทสุดท้ายของการแบ่งตามบทบาททางสรีรวิทยานะก็จะเป็นธาตุที่เกี่ยวข้องกับการทำงานของเอนไซม์ค่ะตัวอย่างนะคะอย่างเช่นแมงกานีสที่จะเป็นองค์ประกอบในเอนไซม์ที่กระตุ้นการสลายน้ำในปฏิกิริยาการใช้แสงค่ะหรือว่าปฏิกิริยาโฟโตไลซิสนั่นเองอีกตัวอย่างนะคะก็อย่างเช่นเหล็กแล้วก็คอปเปอร์ค่ะจะเป็นองค์ประกอบของโปรตีนนะคะที่ใช้ในการถ่ายทอดอิเล็กตรอนในปฏิกิริยาใช้แสงพวกนี้นะคะก็เป็นธาตุอาหารที่แบ่งตามบทบาททางสรีรวิทยาและชีวเคมีเนาะก็แบ่งได้ออกเป็น4ประเภทด้วยกันค่ะตอนนี้เนี่ยเรารู้จักธาตุอาหารของพืชโดยใช้เกณฑ์การแบ่ง2แบบใช่ไหมต่อมาเดี๋ยวเรามาดูอีกเกณฑ์นึงค่ะเป็นเกณฑ์สุดท้ายที่พี่จะพาไปดูเนาะเป็นการแบ่งธาตุอาหารที่เป็นธาตุอาหารที่เคลื่อนที่ได้แล้วก็เคลื่อนที่ไม่ได้ค่ะแบ่งตามการเคลื่อนที่นะคะประเภทแรกเป็นธาตุอาหารที่เคลื่อนที่ได้ค่ะธาตุอาหารที่เคลื่อนที่ได้นะคะก็คือตัวอย่างก็อย่างเช่นแมกนีเซียมไนโตรเจนเป็นต้นค่ะโดยด้วยความที่ธาตุอาหารเนี้ยมันเคลื่อนที่ได้ใช่ไหมเวลาที่พืชขาดธาตุอาหารเหล่านี้เนี่ยมันก็จะแสดงอาการที่ใบแก่ก่อนเพราะว่าธาตุอาหารที่เหลือนะคะจะถูกนำไปเลี้ยงที่ใบอ่อนก่อนค่ะอันนี้เป็นลักษณะเลยนะคะของธาตุอาหารที่เคลื่อนที่ได้คือเมื่อพืชขาดธาตุอาหารพวกนี้เนี่ยจะแสดงอาการที่ใบแก่ก่อนเพราะว่าธาตุอาหารที่เหลือเนี่ยมันจะถูกเคลื่อนที่ไปเลี้ยงใบอ่อนก่อนนั่นเองตัวอย่างนะคะแมกนีเซียมเนี่ยถ้าพืชขาดแมกนีเซียมนะคะจะทำให้เกิดอาการใบเหลืองระหว่างเส้นใบปลายและขอบใบม้วนค่ะอ
ส่วนถ้าเป็นไนโตรเจนนะคะอาการเมื่อพืชขาดธาตุไนโตรเจนเนี่ยก็จะทำให้ใบพืชมีสีเหลืองทั้งใบค่ะโดยจะเกิดขึ้นที่ใบแก่ก่อนอันนี้ก็เป็นธาตุอาหารประเภทแรกนะคะที่สามารถเคลื่อนที่ได้เนาะต่อมาเรามาดูอีกแบบหนึ่งเป็นธาตุอาหารที่เคลื่อนที่ไม่ได้นะคะสำหรับธาตุอาหารที่เคลื่อนที่ไม่ได้เนี่ยก็จะตรงข้ามกับธาตุอาหารที่เคลื่อนที่ได้เลยคือเมื่อพืชขาดธาตุอาหารประเภทนี้เนี่ยจะแสดงอาการที่ใบอ่อนก่อนนะคะตัวอย่างนะคะก็อย่างเช่นเหล็กแล้วก็ซัลเฟอร์ค่ะถ้าพืชขาดธาตุเหล็กเนี่ยก็จะทำให้เกิดอาการใบเหลืองระหว่างเส้นใบนะคะแต่ว่าเส้นใบเนี่ยมีสีเขียวค่ะส่วนถ้าพืชขาดซัลเฟอร์นะคะก็จะทำให้เกิดอาการใบเหลืองทั้งใบค่ะหรือว่าอาจจะเกิดอาการใบเหลืองทั้งต้นเลยก็ได้อันนี้นะคะก็เป็นการแบ่งประเภทของธาตุอาหารพืชนะคะเป็นแบ่งตามเกณฑ์การเคลื่อนที่เนาะก็เป็นธาตุอาหารที่เคลื่อนที่ได้และเคลื่อนที่ไม่ได้นะคะซึ่งเวลาที่พืชขาดธาตุอาหารเหล่านี้ก็จะแสดงอาการที่แตกต่างกันออกไปเล็กน้อยนั่นเองอันนี้นะคะก็เป็นการแบ่งธาตุอาหารของพืชนะตามเกณฑ์ต่างๆนะคะก็เป็นข้อมูลที่พี่เพิ่มเติมให้ไปนะคะสำหรับข้อ89ก็ขอจบข้อ89ไว้แต่เพียงเท่านี้ค่ะเรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะโหข้อนี้ดีเกือบพลาดแล้วเชียวข้อไหนดีอย่าลืมจดนะคะ